สวัสดีครับทุกคนผมดอนชลเบอร์พูดนะครับวันนี้เป็นวันที่10เดือนมกราคมนะครับวันที่ไอปี2015นี่เป็นครั้งแรกในรอบปีนี้นะครับที่มีแค่10วันเองนะครับตอนนี้ซึ่งเป็นปีใหม่2015เราจะดูกราฟของทองนะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ดูเพราะงั้นจะทวนอะไรของอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้นะครับแต่มีอะไรจะพูดก็ย่อมผสมควรมีข้อมูลที่เราอาจจะสนใจกันมากนะครับกราฟของทองนะครับมีการเคลื่อนไหวในอาทิตย์ที่แล้วในกรอบสีดำที่เห็นอยู่ข้างขวานี้นะฮะแล้วก็ที่มีลูกศรชี้ซึ่งมีrange นะครับ trading range จาก low ถึง high นะครับในราคาเงินสหรัฐ37เหรียญแล้วก็50เซนต์ high ก็1224โลก็คือ 1186.50 นะครับมีราคาเป็นส่วนต่างจากราคาปิดของอาทิตย์ที่แล้วอยู่ในทางบวกนะครับ33เหรียญ60เซนต์เราสังเกตได้นะครับจากราคาปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือตรงนี้ที่กำลังชี้อยู่นะครับราคาก็ลงไปที่จะพยายามทดสอบแนวรับของเราซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันลงได้ไม่ถึงนะครับแล้วก็เริ่มพุ่งขึ้นไป3วันไปข้างๆระยะสั้นนิดนึงนะครับ2วันแล้วก็วันศุกร์ก็พุ่งขึ้นไปอีกหน่อยนึงที่น่าสนใจตรงนี้นะครับก็คือปริมาณการซื้อขายอินดิเคเตอร์วอลยูมซึ่งถ้าพูดถึงว่านะครับมันก็คล้ายๆปกติหลังจากที่คริสต์มาสนะครับมันลงไปจนกระทั่งวันที่5แล้วก็เริ่มขึ้นมาปกติผมไม่ได้ให้ดูวอลยูมของสัปดาห์ซึ่งจะเป็นหนึ่งแท่งนะครับแต่ถ้าเราดูก็จะเห็นว่ามันเยอะผสมควรถ้าเปรียบเทียบกับหลายอาทิตย์ก่อนคือสามารถนะครับเยอะผสมควรที่นี่เราเห็นว่าแรงพุ่งที่ขึ้นไปนะครับทำให้อินดิเคเตอร์สโตนี่เข้าไปในเขตโอเวอร์บอร์ดนะยังไม่ได้หักลงมาเต็มที่นะครับแต่กำลังทำท่าว่าอ่อนแอนิดนึงตรงนี้ส่วน MACD ก็ยังขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรเลยนะครับเอาละครับที่นี่เราจะเริ่มในดูในบทวิเคราะห์ของเราตั้งแต่วันที่1ของเดือนธันวานะฮะทองก็ส่วนมากไปข้างๆแล้วก็ลองจากที่วันที่22ธันวาrange ที่มีอยู่นะครับก็แคบลงมาหน่อยจากนั้นมาถึงเดี๋ยวนี้นะครับไม่มีราคา low ที่สำคัญใหม่แล้วก็ไม่มี high ที่สำคัญใหม่เลยนะครับตั้งแต่วันที่7เดือนพฤศจิกายนนะก็นานพอสมควรนะครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าส่วนมากไปข้างๆเมื่ออาทิตย์นี้อาทิตย์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับซึ่งมี5วันในการเทรดราคาก็เริ่มมีทิศทางหน่อยนะครับแล้วก็มีความพุ่งหน่อยนะครับมากกว่าที่เป็นมาหลายอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้มันยังเร็วไปนิดนึงนะครับที่จะบอกได้ว่าเป็นแนวโน้มใหม่ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีแนวโน้มขอโทษนะฮะแนวต้านที่สำคัญอยู่ข้างบนนิดนึงนะครับถ้ายังไม่ทะลุก็แสดงว่าเราจะบอกว่าเป็นแนวโน้มใหม่ทีเดียวในระยะยาวไม่ได้ระยะสั้นได้ซึ่งเราจะดูภายหลังนะครับในเวลานี้สรุปได้ว่ามันอยู่ใน trading range ยังติดอยู่ระหว่าง high กับ low นะฮะจะดูเรื่อง outlook ของเราถ้าเราดูแต่ผิวเผินนะครับเราอาจจะคิดว่าโมเมนตัมที่เห็นอยู่นะครับจะทำให้เราต้องเข้าใจว่ามีแนวโน้มกำลังเริ่มใหม่นะถูกต้องมันอาจจะเป็นไปได้แต่อย่าเพิ่งสรุปนะว่ามันแน่นอนเพราะว่ายังไม่แน่นอนนะครับถ้าหากว่ามันสามารถที่จะทะลุแนวต้านที่อยู่ใกล้ๆนะก็ถ้าเลยนั้นไปหน่อยหนึ่งก็ยังมีแนวต้านอีกนะครับซึ่งแต่ละระดับนั้นนะครับมันสามารถที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ลงไปอีกได้นะครับให้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นการ
เทรดในวันในเวลานี้นะครับคุณจะระมัดระวังพิเศษอย่าเพิ่งไปคิดทางไกลมากแต่เมื่อเราพิจารณาดูใกล้ชิดละเอียดกว่านิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าในรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคามีส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอถึงแม้ว่ามีแรงพุ่งตอนนี้นะฮะมันก็รากของมันอาจจะเป็นความอ่อนแอนะขออธิบายหน่อยนะครับคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับถ้าเราพูดในลักษณะหลักของเอลียตนะครับคลื่นเอลียตที่เราเห็นกำลังขึ้นอยู่บัดนี้นะครับอาจจะเป็นคลื่น4เป็นไปได้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคลื่น1หรือคลื่นที่3นะฮะเป็นไปได้นะครับแต่ให้เราคิดเอาไว้นะครับถ้ามันไม่ได้ไปอย่างที่เราคิดว่า1หรือ3นั้นมันจะต้องเป็น4นะครับลักษณะของ4เป็นยังไงลักษณะของ4นะครับปกติคลื่น4นี่นะฮะมันจะความมีแรงพุ่งเหมือนกันแต่เป็นส่วนสุดท้ายของ correction อย่างหนึ่งในไม่ว่าเราจะดู time frame อะไรก็ตามอันนี้เรากำลังดู daily นะครับถ้าหากว่าเป็น1หรือ3ก็แสดงว่าแนวโน้มที่กำลังเคลื่อนมาอยู่บัดนี้แข็งแรงแต่ถ้าหากว่าเป็นคลื่น4ในมุมกลับจาก1กับ3นี่นะฮะมันหมายความว่าภายในไม่ช้าไม่นานคลื่นนี้อาจจะจบลงเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ไปตามแนวโน้มเก่าคือแนวโน้มลงนะครับเอาละพิจารณาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากว่าจบถ้าหากว่ามีราคาปิดสูงกว่า 1,320 ในระยะอีกไม่นานนะครับเราก็จะรู้สึกว่าประทับใจในความแข็งแรงของของแนวโน้มปัจจุบันนะฮะแต่ในทัศนะส่วนตัวของผมนะครับถ้าไม่มีราคาปิดสูงกว่า 1,360 ถ้ามันปิดสูงกว่านั้นไม่ได้ระวังนะครับอาจจะเปลี่ยนทิศทางลงมาแต่ถ้าสูงกว่านั้นแบบแข็งแรงหน่อยนะครับอย่างน้อยนะครับควรจะเคลื่อนไหวสูงกว่านั้นในที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวลงมาหน่อยนะครับอาจจะเป็น correction ระยะสั้นแต่ในระหว่างนี้ที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามันเป็นลักษณะอะไรกันแน่นักเทรดนักลงทุนทั้งหลายนะครับน่าจะคิดว่าเราควรจะเทรดในระยะสั้นเท่านั้นอาจจะเป็น intraday นะครับไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงก็ตามแต่เมื่อเราเข้าใจว่านี่เป็นสัญญาณที่เราเข้าใจเหมือนที่เราเคยพิสูจน์ว่า